คุณผู้ชมครับช่วงเช้าของวันเสาร์ที่13กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับณสนามสิงห์ฟุตบอลปาร์คบริษัทโตชิบะไทยแลนด์จำกัดร่วมกับสโมสร SCG เมืองทองยูไนเต็ดของเราก็ได้จัดกิจกรรมพิเศษฟุตบอลคลินิกซึ่งเป็นการจัดครั้งที่4แล้วนะครับของทางโตชิบะซึ่งก็มีน้องๆเยาวชนให้ความสนใจร่วมกิจกรรมเรียนรู้ศาสตร์พื้นฐานของฟุตบอลราวๆสัก250คนเลยล่ะครับแม่ก็ต้องบอกว่าได้กระแสตอบรับที่ค่อนข้างดีมากๆเลยล่ะครับคุณผู้ชมงานเนี่ยเริ่มในช่วง 11:00 นนะครับนอกจากน้องๆเยาวชน250กว่าคนแล้วนะครับก็ยังมีผู้ปกครองที่เข้ามาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยอีกเยอะแยะเลยล่ะครับบอกว่าน้องๆเนี่ยฝึกคลินิกนะครับทางโตชิบะเองก็ไม่ได้ปล่อยผู้ปกครองอยู่ว่างๆนะครับมีกิจกรรมให้กับทางผู้ปกครองไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะครับเพื่อเป็นการฆ่าเวลาระหว่างที่รอลูกๆนะครับทางโตชิบะเองก็มีการสอนวิธีการทำขนมทำอาหารนะครับโดยผลิตภัณฑ์ของโตชิบะซึ่งแม่เข้าทางคุณพ่อคุณแม่หลายๆคนเลยละครับที่สนใจในเรื่องของการทำอาหารนะครับนะฮะอย่างภาพบรรยากาศที่เมืองทองทีวีของเราเก็บมาฝากนี่แหละครับซึ่งในกิจกรรมที่ทำอาหารเนี่ยมีครอบครัวของพี่ตาลวิษณุศักดิ์แก้วเรืองอยู่ด้วยนะครับคุณผู้ชมมีน้องเนเน่นะครับลูกสาวคนสวยคนโตของพี่ตาลวิษณุศักดิ์แก้วเรืองน้องเนเน่น่ะชอบการทำอาหารอยู่แล้วล่ะครับก็เลยมาร่วมกิจกรรมกับทางโตชิบะด้วยก็เรียกว่าเป็นการเปิดฟุตบอลคลินิกที่ไม่เหมือนใครเลยล่ะครับคุณลูกซ้อมฟุตบอลส่วนครอบครัวนะครับก็มาทำกิจกรรมในการเรียนรู้วิธีการทำอาหารโดยผลิตภัณฑ์ของโตชิบะครับทีนี้วกมาในส่วนของน้องๆที่มาร่วมกิจกรรมคลินิกเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับก็ต้องบอกว่าน้องๆก็จะได้ฝึกวิชาความรู้เกี่ยวกับศาสตร์ของฟุตบอลจากพี่ๆสตาฟโค้ช SCG เมืองทองยูไนเต็ดที่ดูแลอะคาเดมี่โดยตรงเลยนะครับซึ่งนำทีมโดยโค้ชพลชมชื่นผู้ช่วยผู้ฝึกสอนสโมสร SCG เมืองทองยูไนเต็ดของเรานะครับและนอกจากพี่ๆสตาฟโค้ชที่นำมาจากอะคาเดมี่ของสโมสร SCG เมืองทองยูไนเต็ดแล้วนั้นก็ยังได้พี่ๆ3นักเตะชุดใหญ่ของสโมสรกิเลนพยองของเราไม่ว่าจะเป็นกัปตันโก้ดัชกรทองเหลาพี่ตาลวิษณุศักดิ์แก้วเรืองผู้รักษาประตูนะครับแล้วก็นาโอากิอาโอยามะครับซึ่งในการเปิดคลินิกให้กับน้องๆ250คนเนี่ยครับพี่ๆนักฟุตบอลของเราทั้ง3รายเนี่ยก็ตั้งอกตั้งใจในการมอบวิชาความรู้ให้กับน้องๆเยาวชนของทางโตชิบะอย่างน่ารักเลยล่ะครับแหมเข้าทางกันละครับในแต่ละคนเนี่ยก็ถือเป็นซีเนียร์ของสโมสร SCG เมืองทองแต่ของเรานะครับเวลาพูดเนี่ยจะหนักแน่นเวลาสอนเด็กๆเนี่ยจะดูจริงจังนะครับน้องๆที่มารับการฝึกคลินิกเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก็จะได้รับประโยชน์ของการเรียนรู้ฟุตบอลคลินิกไปอย่างเต็มๆเลยล่ะครับคุณผู้ชมแหมส่วนนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางโตชิบะด้วยนะครับที่จัดกิจกรรมดีๆให้กับแฟนคลับ SCG เมืองทองยูไนเต็ดของเราครับ
เดี๋ยวมณฑลทีวีของเราจะพาคุณผู้ชมไปฟังบทสัมภาษณ์ของโค้ชพลชมชื่นกัปตันโก้ดัชกรทองเหลาและทางฝั่งของผู้บริหารบริษัทโตชิบ้าไทยแลนด์กันดีกว่าครับคลินิกของโตชิบ้าเป็นยังไงบ้างครับวันนี้ครับก็รู้สึกจะเหมือนทุกครั้งที่ได้โตชิบ้าคลินิกได้จัดกิจกรรมดีๆให้ให้น้องๆทุกคนนะครับก็เด็กๆที่มาก็รู้สึกสนใจเป็นพิเศษแล้วก็ยิ่งมีพี่ๆนักฟุตบอลมาเป็นไกด์เป็นแรงบันดาลใจกับน้องๆผมว่าน้องๆน่าจะภูมิใจในครั้งนี้ที่จัดกิจกรรมดูพี่ๆในแต่ละด่านดูก็เต็มที่กับน้องๆด้วยนะครับเหมือนแบบอยากให้น้องๆได้วิชาความรู้ไปเต็มๆนะฮะสนุกไปด้วยใช่ไหมครับสนุกไปด้วยก็ทุกครั้งที่มาก็จะคิดว่าพวกเขาเป็นลูกเราคนนึงก็อยากจะสอนเบสิกเทคนิคต่างๆที่เรามีให้น้องๆได้ไปใช้แล้วก็ให้น้องๆได้ฝึกอย่างถูกวิธีฝึกอย่างจริงจังเลยครับก็ขอบคุณโตชิบ้าคลินิกที่จัดกิจกรรมให้กับน้องๆครั้งนี้ครับพอจะเห็นแววดัชกรจูเนียร์ไหมฮะก็มีครับผมดูแล้วก็มีโอกาสนะเพราะว่าน้องๆเองก็สนใจผมเชื่อว่าไม่มีอะไรที่ง่ายอยู่แล้วเพราะว่าทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับการฝึกฝนจริงๆนะครับเด็กทุกคนมีอนาคตแล้วก็ผมเชื่อว่าในทุกๆครั้งที่จัดกิจกรรมน่าจะมีสักช้างเผือกก็ไม่ต่ำกว่าสัก10กว่าคนน่ะน่าจะมีโอกาสที่จะก้าวเข้ามาเล่นทีมชาติไทยแล้วก็สโมสรดีๆในเมืองไทยได้ครับถึงแม้ไม่มีพรสวรรค์แต่คุณมีพรแสวงก็สามารถเป็นนักฟุตบอลอาชีพที่ดีในอนาคตได้ใช่ไหมก็อย่างที่บอกครับเราจะรอพรสวรรค์เดียวไม่ได้เราต้องมีพรแสวงด้วยนะครับก็อยากฝากน้องๆทุกคนนะครับก็ทุกอย่างอยู่ที่ความมุ่งมั่นและตั้งใจครับผมหลังจากนี้น้องๆที่มารับการสอนคลินิกต้องไปทำอะไรเพิ่มเติมครับพี่โก้สำหรับหลังจากเราจัดกิจกรรมไปแล้วนะครับมาฝึกเบสิกต่างๆของกิจกรรมครั้งนี้ก็แน่นอนครับไม่ใช่ว่าเราจะมาฝึกวันเดียวแล้วก็ลืมไปนะครับผมว่าทุกครั้งที่เรามาฝึกเราเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในทุกครั้งที่เราได้รับจากกิจกรรมนะครับไปใช้ในชีวิตประจำวันในการฝึกฝนสม่ำเสมอผมเชื่อนะครับว่าน้องๆทุกคนถ้าคนไหนมีความมุ่งมั่นและตั้งใจจริงๆผมว่าโอกาสมันไม่ไกลสำหรับน้องนะครับก็อยากให้น้องมุ่งมั่นและตั้งใจครับผมก็ต้องบอกว่าวันนี้สปอนเซอร์ใจดีนะครับโตชิบ้านะครับได้มาเปิดฟรีคลินิกนะครับมีน้องๆให้ความสนใจค่อนข้างเยอะมากนะครับก็น้องๆตื่นตัวจากกระแสฟุตบอลที่ค่อนข้างบูมตอนนี้นะครับแล้วน้องๆหลายคนก็ให้ความสนใจแล้วก็มาร่วมกิจกรรมค่อนข้างเยอะมีน้องๆหลายคนนะครับมีแววนะครับในเรื่องของการมุ่งมั่นเห็นชัดเจนเลยนะครับว่าการที่ฟุตบอลในบ้านเรานะครับบูมแล้วก็เด็กๆขอให้มีกิจกรรมพวกนี้ได้มาร่วมกิจกรรมเนี่ยจะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้น้องๆนะครับว่าอีกหน่อยอนาคตจะมีนักเตะเยาวชนขึ้นไปสู่ทดแทนและสู่ระดับอายุในทีมชาติต่างๆเนี่ยผมว่าฟุตบอลไทยมีอนาคตอันค่อนข้างสวยหรูเลยครับตอนนี้เขาบอกว่าประเทศญี่ปุ่นมีผลผลิตมีอะคาเดมี่ตั้งแต่เด็กฮะเดี๋ยวเมืองไทยไม่นานเกินรอใช่ไหมครับนี่ขนาดแค่คลินิกย่อยๆยังมีน้องๆที่มีเบสิกค่อนข้างดีเยอะเลยใช่ไหมครับครับไม่ใช่แค่เข้ามาร่วมกิจกรรมนะครับน้องๆหลายคนสนใจในเรื่องของอะคาเดมี่ความเป็นมืออาชีพของเมืองทองนะครับสนใจอยากจะเข้ามาสู่เมืองทองอะคาเดมี่ซึ่งก็บอกว่าน้องๆต้องมีเวลาในการได้พัฒนาแล้วก็ผลักดันตัวเองให้มากนะครับดังนั้นวันนี้เป็นจุดหนึ่งนั่นเองว่าน้องมีโอกาสได้มาเรียนทักษะที่ถูกต้องแล้วก็จะเป็นแรงบันดาลใจให้น้องๆเนี่ยพัฒนาตัวเองไปสู่ระดับที่มันสูงขึ้นนะครับดังนั้นขอให้มีกิจกรรมอย่างนี้บ่อยๆนะครับหลังจากนี้น้องๆประมาณ250คนนี้ต้องไปทำอะไรเพิ่มเติมไหมครับบางคนบอกว่าผมไม่มีพรสวรรค์แต่จริงๆพรแสวงมันก็เพิ่มเติมได้ใช่ไหมครับคือแน่นอนเลยครับถ้าเกิดน้องๆอยู่โรงเรียนที่มีทีมฟุตบอลมีอะคาเดมี่ในโรงเรียนหรือถ้าเกิดว่าน้องๆลองหาข้อมูลนะครับอยู่ในย่านไหนของกรุงเทพนะครับตอนนี้อะคาเดมี่เปิดเยอะมากนะครับหาอะคาเดมี่ดีๆแล้วก็ผลักดันตัวเองไปสู่อะคาเดมี่แล้วก็อีกหน่อยเนี่ยพอเขาพัฒนาแล้วเนี่ยเขาจะสู่ระดับสูงที่ขึ้นนะครับเข้าไปสู่อะคาเดมี่ของสโมสรได้ไม่ยากเลยนะครับอยู่กับผู้บริหารของโตชิบ้าพี่หลีนะครับเป็นยังไงบ้างครับวันนี้คลินิกของฟุตบอลคลินิกของโตชิบ้าครั้งที่4แล้วใช่ไหมครับโอ้โหกระแสตอบรับค่อนข้างที่จะดีเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะก็ต้องขอบคุณทีมงานเฮดโค้ชนะคะโค้ชพลสตาฟโค้ชแล้วก็นักเตะของทีมเมืองทองยูไนเต็ดทุกท่านเลยนะคะที่ร่วมแรงร่วมใจกันนะคะรวมถึงทีมงานทีมของโตชิบ้าด้วยนะคะทุกคนรวมเป็นหนึ่งเดียวค่ะวันนี้ทำสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นนะคะก็คือฟุตบอลคลินิกที่เราจัดต่อเนื่องมาเป็นเวลา2ปี3ปีนะคะเป็นครั้งที่4แล้วค่ะของปีนี้ค่ะครับได้ข่าวว่าตอนแรกกระแสตอบรับค่อนข้างเยอะเลยใช่ไหมครับประมาณสัก500กว่าคนแต่ว่าจำเป็นจริงๆเนื่องจากด้วยของโลเคชั่นก็เลือกเหลือประมาณ250คน
ก็ถือว่าฮอตมากใช่ไหมครับกระแสที่เกินความต้องการอ๋อใช่ค่ะเพราะว่าทุกครั้งที่เวลาจัดนะคะเรามีสถานที่แล้วก็ทีมงานนะคะที่จะดูแลน้องๆประมาณ200ถึง250ท่านนะคะแต่เอาเข้าจริงเนี่ยเวลามาสมัครกันทีต้องเกรงใจมากๆเลยคือ500 600ท่านนะคะก็รู้ว่าเป็นฟีดแบคที่ค่อนข้างดีนะคะที่ทีมงานทุกฝ่ายเลยก็รู้สึกดีใจค่ะแต่อย่างไรก็ตามเราก็รองรับได้250นะคะท่านที่ไม่ได้มาในครั้งนี้ไม่ต้องเสียใจนะคะสามารถนำลูกหลานนะคะมาสมัครร่วมทีมฟุตบอลคลินิกของโตชิบ้าในครั้งต่อไปได้ค่ะที่สำคัญเป็นคลินิกที่ไม่เหมือนคลินิกอื่นๆเนื่องจากว่าผู้ปกครองก็สามารถจะไปทำกิจกรรมข้างบนได้กับผลิตภัณฑ์ของโตชิบ้าเห็นแต่ละคนแม่ๆนะครับสนใจมากกับการทำเมนูอาหารข้างบนใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่านอกเหนือจากมาลูกๆมาร่วมกิจกรรมฟุตบอลคลินิกนะคะผู้ปกครองทั้งคุณแม่คุณพ่อเลยนะคะทั้งผู้ชายผู้หญิงเลยค่ะน่ารักมากก็ขึ้นไปร่วมกิจกรรมทำอาหารนะคะทำอาหารอะไรเอ่ยก็จะเป็นอาหารเพื่อสุขภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นเมนูข้าวอบธัญพืชนะคะเพื่อสุขภาพนะคะมีหมูย่างนะคะเพื่ออนามัยที่ดีในเรื่องของโปรตีนนะคะแล้วก็มีมัฟฟินบลูเบอรี่นะคะที่ทีมงานน้องๆโภชนากรของโตชิบ้าค่ะรังสรรค์จัดคอร์สนี้ขึ้นมาให้ค่ะแน่นอนว่ากิจกรรมดีๆของโตชิบ้าและ SCG เมืองทองคงไม่ได้จบแค่นี้ใช่ไหมครับตลอดทั้งปีน่าจะมีคลินิกครั้งที่5ครั้งที่6ครั้งที่7ต่อไปเรื่อยๆใช่ไหมครับใช่ค่ะก็เป็นความตั้งใจของทั้งทีมโตชิบ้าแล้วก็ทีมงานเมืองทองนะคะว่าเราอยากจะจัดกิจกรรมดีๆอย่างนี้นะคะเป็นเรียกว่าเป็นขวัญกำลังใจนะคะเป็นตัวจุดประกายอย่างหนึ่งให้กับน้องๆนะคะเยาวชนของประเทศไทยนะคะที่บอกว่าจะได้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจนะคะรวมถึงมีศักยภาพที่ดีนะคะในการเรียนในการเล่นต่างๆนะคะอย่างมีประสิทธิภาพค่ะแม่ก็ต้องบอกว่าฟุตบอลคลินิกบายโตชิบ้าครั้งที่4เนี่ยได้กระแสตอบรับจากน้องๆเยาวชนล้นหลามเลยล่ะครับก็หวังว่าน้องๆเยาวชนที่มาเรียนรู้ศาสตร์ฟุตบอลในครั้งนี้จะกลับไปทบทวนจะกลับไปฝึกฝนและจะมีความมุ่งมั่นมีแรงบันดาลใจในการที่จะเป็นนักฟุตบอลอาชีพในอนาคตนะครับแน่นอนว่าการมารับศาสตร์ฟุตบอลจากทางพี่ๆ SCG เมืองทองยูไนเต็ดรวมไปถึง Academy ของสโมสร SCG เมืองทองยูไนเต็ดประมาณสัก2ชั่วโมงอาจจะไม่ใช่นักเตะที่เก่งขึ้นในฉับพลันนะครับแต่น้องๆต้องเอาเบสิกเบื้องต้นทัศนคติรวมไปถึงความเชื่อมั่นของน้องๆ นะครับกลับไปฝึกฝนกลับไปเรียนรู้เพิ่มเติมที่บ้านแล้วก็มีพี่ๆอย่างพี่โก้ดัชกรทองเหลาพี่ตามวิษณุศักดิ์แก้วเรืองแล้วก็นาโออากิโอยามะเป็นแรงบันดาลใจในการที่จะพัฒนาตัวเองขึ้นมาเป็นนักกีฬาอาชีพในอนาคตให้ได้นะครับและนี่นะครับก็คือกิจกรรมดีๆที่ทางโตชิบ้าร่วมกับสโมสร SCG เมืองทองอยู่แต่ของเราจากฟุตบอลคลินิกขึ้นณสนามย่าเทียมของสโมสร SCG เมืองทองยูไนเต็ดนะครับเมืองทองทีวีของเราจะทิ้งท้ายไว้ด้วยภาพบรรยากาศน่ารักน่ารักภาพประทับใจแบบนี้ให้แฟนคลับเกมของเราได้ชมกันซึ่งแน่นอนกิจกรรมดีๆแบบนี้ทางโตชิบ้ายืนยันแล้วนะครับว่าจะมีต่อเนื่องไปเรื่อยๆน้องๆเยาวชนคนไหนที่พลาดกิจกรรมในครั้งนี้ก็ไม่ต้องเสียใจไปนะครับติดตามได้จากทางเพจของสโมสร SCG เมืองทองยูไนเต็ดเดี๋ยวเรามีกิจกรรมดีๆแบบนี้จากทางสปอนเซอร์ของเราเมื่อไหร่นะครับน้องๆก็ห้ามพลาดเป็นอันขาดนะครับแต่ว่าวันนี้ก็ต้องขอบคุณทางโตชิบ้ามากๆครับที่จัดกิจกรรมดีๆให้กับแฟนคลับ SCG เมืองทองยูไนเต็ดของเราขอบคุณนะครับ